ก็สนุกสนานครับก็ได้มาเจอกับแฟนคลับทั้ง300คนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่อนข้างเยอะนะแบบว่าได้คุยกันคนละ30วีก็ได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็บางคนเขาก็แบบเอาของตลกตลกสนุกสนุกมาเล่นกับเราแบบนี้ครับโปรเจกต์แฟนไซน์กับโฟโต้บุ๊กเป็นจริงๆเป็นสิ่งที่อยากทำมานานแล้วก็รู้สึกว่าจังหวะมันค่อนข้างดีช่วงนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีถ่ายละครหรืออะไรก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่แบบเป็นตัวของตัวเองจริงให้กับแฟนคลับได้เห็นเนี่ยครับก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์โฟโต้บุ๊กนี้คิดว่าทุกคนได้เห็นภาพกันแล้วแหละสำหรับโปรเจกต์แฟนไซน์กับโฟโต้บุ๊กในครั้งนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่อยากทำมานานมากแล้วเพราะเราเคยทำแฟนมีติ้งไปแล้วแต่เลยไม่เคยทำแฟนไซน์ครับก็รู้สึกว่าเป็นโปรเจกต์ที่อยากทำเพราะว่าอยากจะเอาความเป็นตัวของตัวเองอ่ะให้กับทุกคนได้เห็นมากที่สุดครับผมก็น่าจะได้เห็นลูกกันแล้วแล้วก็น่าจะถูกใจกันเพราะว่ารอบนี้เราก็ครีเอทลูกกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็งานแฟนไซน์ก็เป็นงานที่อินรู้สึกว่าแบบอยากจะมีโอกาสได้คุยกับทุกคนแบบจริงๆจังก็เลยทำงานวันนี้ขึ้นมาครับมีแฟนๆชาวไทยแล้วก็มีต่างชาติมาเยอะแยะเลยครับแล้วก็มีวิดีโอคอลคุยกันด้วยก็อย่างที่บอกรู้สึกเหมือนกับได้คุยกับเพื่อนๆได้คุยกับพี่ๆน้องๆเหมือนคนในครอบครัวก็มีความสุขครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ที่มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้นมีโอกาสได้เจอกันในวันนี้นะครับก็ฝากผลงานนะครับช่วงนี้ก็จะได้เจอกันบ่อยๆที่คอมมูใหม่ของผมนะครับที่ Hours ที่ซอยเจริญนครซอย10นะครับก็เปิดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีซอฟต์โอเพนนิ่งเร็วๆนี้ครับผมก็สามารถแวะเข้าไปมีคาเฟ่มีร้านขนมต่างๆแล้วก็มีร้านขนมของผมด้วยก็แวะเข้าไปอุดหนุนแล้วก็ไปเจอกันได้นะครับดีใจครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า30วีสั้นไปเลยอ่ะคือผมยังคุยกับบางคนไม่เสร็จเลยอ่ะแต่ว่าหลายจะมีเวลาจำกัดครับก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันมากกว่านี้แล้วก็ไปเจอที่ตัวจริงก็ได้ครับตัวจริงก็จะอยู่ที่โครงการก่อนเมื่อกี้ก็มาหาก่อนโครงการเลยนะครับเวิร์สขายของเชิญเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักทุกคนมากขึ้นในวันนี้ครับแล้วก็หวังว่าเราจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับเป็นไงล่ะเป็นกันทุกคนยิ้มรูปแมสเนี่ยเป็นไงล่ะ